สวัสดีค่ะพบกับเบนอีกครั้งนะคะกับรายการ YLG Go Night ประจำวันจันทร์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2564ค่ะเป็นวันสุดท้ายของเดือนพฤษภาคมนะคะแล้วก็ดูเหมือนทองคำเนี่ยจะร้อนแรงมากทีเดียวค่ะเพราะว่าวันศุกร์เราคุยกันใช่ไหมคะว่าทองคำเนี่ยมีแนวรับบริเวณ 1,882 USD Ounce ค่ะหลังจากนั้นทองคำก็มีการย่อตัวลงมาทดสอบระดับดังกล่าวแล้วก็พุ่งขึ้นแรงทันทีเลยนะคะหลังจากที่มีการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่สำคัญที่สุดของเฟดค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาไล่เรียงกันแต่ละปัจจัยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยเงินเฟ้อมันพุ่งขึ้นก็จริงแถมพุ่งขึ้นเกินคาดทำให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นแต่ทำไมทองขึ้นขนาดนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันค่ะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเนี่ยมาดูสไลด์กันเลยค่ะว่าที่มาที่ไปที่ทำให้ทองพุ่งขึ้นคืออะไรนะคะก็ต้องบอกว่าสาเหตุสำคัญมาจากการเปิดเผยดัชนี Core PCE ค่ะซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดให้ความสำคัญที่สุดนะคะเพราะว่าตัว Core PCE เนี่ยเป็นตัวเลขที่อยู่ใน Economic Projection หรือว่าการคาดการเศรษฐกิจของเฟดในรายไตรมาสนะคะเป็นหนึ่งในเป้าหมายของเฟดเลยว่างั้นนะคะทีนี้เนี่ยตัวเลขในวันศุกร์ที่ผ่านมาปรากฏว่าตัวเลข Core PCE มีการปรับตัวสูงขึ้นถึง 3.6% เมื่อเทียบรายปีค่ะถือว่าเป็นระดับที่สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้นะคะสีฟ้าเขียวๆอันนี้นะคะเป็นดัชนี PCE ทั่วไปนะคะในขณะเดียวกันดัชนี Core PCE ค่ะอันนี้เป็น PCE พื้นฐานนะคะมีการพุ่งขึ้นเกินคาดเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเมื่อเทียบรายปีปรากฏว่า Core PCE ในเดือนเมษายนนะคะซึ่งจะเป็นสีน้ำเงินอันนี้มีการพุ่งขึ้นถึง 3.1% ค่ะสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้ว่าจะเพิ่มขึ้นราวๆ 2.9% แล้วก็สูงกว่าในเดือนมีนานะคะซึ่งอยู่ที่ระดับ 1.9% สะท้อนให้เห็นอะไรคะสะท้อนให้เห็นว่าตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐในเดือนเมษาเนี่ยพุ่งขึ้นแรงจริงๆแล้วก็พุ่งขึ้นเหนือเป้าหมายของเฟดที่ 2% ด้วยที่สำคัญค่ะตัว Core PCE ปรากฏว่านะคะพุ่งขึ้นเรียกว่าแตะระดับสูงสุดในรอบ13ปีเลยค่ะสูงสุดตั้งแต่ปี1992เนี่ยแน่นอนตัวเลขเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้นแบบนี้1เลยค่ะทำให้นักลงทุนบางส่วนที่มองทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงจากเรื่องของเงินเฟ้อเข้ามาซื้อทองคำเอาไว้เก็บทองคำเอาไว้เพื่อที่จะป้องกันค่ะป้องกันความเสี่ยงจากเรื่องของเงินเฟ้อป้องกันการที่สกุลเงินจะมีการดีแวลูลงไปนะคะแต่อีกจุดนึงค่ะที่ทำให้ทองพุ่งขึ้นแรงก็เพราะว่าการพุ่งขึ้นของเงินเฟ้อรอบนี้ตลาดเนี่ยไม่ได้เร่งการคาดการไม่ได้เพิ่มการคาดการว่าเฟดเนี่ยจะมีการเร่งขึ้นดอกเบี้ยแต่อย่างใดค่ะเหมือนที่เป็นคุยว่าวันศุกร์นะคะเงินเฟ้อพุ่งขึ้นแต่เงินเฟ้อที่พุ่งขึ้นเนี่ยจะเป็นปัจจัยบวกทองหรือเป็นปัจจัยกดดันทองเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าตลาดมองว่าเฟดเนี่ยจะดำเนินการเพื่อตอบสนองต่อเรื่องของเงินเฟ้ออย่างไรบ้างปรากฏว่าค่ะพอไปดูทั้งอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ10ปีนะคะสะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าตลาดไม่ได้เร่งการคาดการไม่ได้เพิ่มการคาดการว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วขึ้นแต่อย่างใดค่ะเพราะอะไรเพราะว่าตัวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ10ปีในวันศุกร์ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าร่วงกลับมาเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับ 1.6% อีกครั้งนึงค่ะปิดตลาดในวันศุกร์ที่ประมาณ 1.582% นะคะแน่นอนว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นแรงซื้อพันธบัตรเพราะว่าเป็นช่วงปิดมันของพวกผู้จัดการการกองทุนค่ะแต่ส่วนหนึ่งก็ต้องบอกค่ะว่าการที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ10ปีปรับตัวลดลงแบบนี้สะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าตลาดยังเชื่อค่ะว่าเฟดจะไม่เร่งขึ้นดอกเบี้ยนะคะเพราะฉะนั้นการอ่อนตัวลงการปรับตัวลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ10ปีเป็นปัจจัยสำคัญที่หนุนทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ไม่ได้ผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ยค่ะอีกหนึ่งตัวเลขนะคะอีกหนึ่งดัชนีที่เราใช้ดูว่านักลงทุนในตลาดคาดการเกี่ยวกับการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดอย่างไรบ้างอย่างที่เบนเรียนในวันศุกร์ค่ะว่าแนะนำให้ดูตัวยูโรดอลลาร์ฟิวเจอร์ค่ะซึ่งตัวยูโรดอลลาร์ฟิวเจอร์ถ้าเขาปรับตัวขึ้นเนี่ยแสดงว่าตลาดคิดว่าเฟดไม่เร่งขึ้นดอกเบี้ยจะเป็นปัจจัยหนุนทองกลับกันถ้าหากว่ายูโรดอลลาร์ฟิวเจอร์ปรับตัวลดลงจะสะท้อนการคาดการของตลาดว่าเฟดอาจจะเร่งขึ้นดอกเบี้ยก็จะเป็นปัจจัยกดดันทองค่ะสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในวันศุกร์ที่ผ่านมาถึงแม้ตัวเลข Core PCE จะออกมาดีเกินคาดแล้วก็ตัวเลขเงินเฟ้อพุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบ13ปี
แต่ไม่ได้ทำให้ตลาดนะคะมีการเพิ่มการคาดการณ์ว่าเฟดจะเร่งขึ้นดอกเบี้ยแต่อย่างใดค่ะมันเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนเลยนะคะกับตอนที่สหรัฐเขามีการเปิดเผยตัวเลข CPI ที่ดีเกินคาดค่ะถ้าใครจำได้นะคะช่วงประมาณวันที่12พฤษภาที่ผ่านมาที่มีการเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคที่ออกมาดีเกินคาดนะคะครั้งนั้นเนี่ยทำให้ทองปรับตัวลงแรงค่ะเพราะอะไรเพราะว่าตลาดคาดการณ์ว่าเฟดจะเร่งขึ้นดอกเบี้ยเห็นได้จากตัวยูโรดอลลาร์ฟิวเจอร์สที่ดิ่งลงเนี่ยค่ะเป็นแท่งเรียกได้ว่าดิ่งลงเป็นชันๆเลยนะคะแต่รอบนี้ค่ะคอ PCE เนี่ยก็ถือว่าไม่ขี้เหร่เลยนะคะดีขึ้นมากๆแล้วก็สะท้อนเงินเฟ้อพุ่งขึ้นแต่กลับกลายเป็นว่าตลาดก็ไม่ได้คิดค่ะว่าเฟดจะเร่งขึ้นดอกเบี้ยแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นค่ะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็เลยเป็นสถานการณ์ที่เป็นบวกกับทองคำค่ะเพราะอะไรเพราะว่าสถานการณ์ที่เงินเฟ้อพุ่งนะคะแต่ตลาดยังเชื่อเฟดค่ะตลาดยังคิดว่าเฟดไม่เร่งขึ้นดอกเบี้ยก็เลยเป็นปัจจัยสำคัญที่กดดันให้ตัว nominal yield ค่ะให้มีการปรับตัวลดลงแล้วก็เป็นปัจจัยหนุนทองนั่นเองนี่คือเหตุผลหลักเลยค่ะที่ทำให้ทองคำมีการปรับตัวสูงขึ้นในวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะนอกจากนี้ทองคำเองเขาก็มีปัจจัยหนุนอื่นๆนะคะในแง่ของตลาดทองคำกายภาพค่ะอย่างที่เราทราบกันดีค่ะจีนกับอินเดียเขาเป็นประเทศที่บริโภคทองคำมากที่สุดเป็นอันดับ1แล้วก็อันดับ2ของโลกใช่ไหมคะหลังจากที่ปีที่แล้วค่ะปี2020จีนกับอินเดียเขาเผชิญกับการระบาดของโควิด-19ก็กดดันอุปสงค์ทองคำกายภาพของทั้งจีนแล้วก็อินเดียให้เรียกได้ว่าอยู่ในระดับตกต่ำมากๆค่ะแต่ค่ะเริ่มเห็นสัญญาณฟื้นการฟื้นตัวของแรงซื้อจากทางฝั่งจีนแล้วก็อินเดียตั้งแต่ไตรมาส4ของปีที่แล้วต่อเนื่องมาจนถึงไตรมาส1ของปีนี้ค่ะแต่ไตรมาส2ของปีนี้ดูเหมือนว่าแรงซื้อจากทางฝั่งจีนยังคงเหนียวแน่นค่ะวิธีการดูอันนึงเนี่ยก็คือดูยอดการนำเข้าทองคำของจีนค่ะผ่านทางต้นทางต่างๆที่มีความสำคัญนะคะส่วนใหญ่จีนเนี่ยเขาจะนำเข้าทองคำผ่านทางสวิตเซอร์แลนด์ค่ะอีกช่องทางหนึ่งก็คือนำเข้าทองคำผ่านทางฮ่องกงนะคะปรากฏว่าในเดือนเมษาที่ผ่านมาค่ะตัวจีนเนี่ยมีการนำเข้าทองคำผ่านทั้งช่องทางสวิสนะคะแล้วก็ช่องทางของฮ่องกงเนี่ยเรียกได้ว่าแตะระดับสูงสุดในรอบหลายเดือนเลยค่ะตัวศุลกากรสวิสเนี่ยเขามีการเปิดเผยข้อมูลในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะปรากฏว่าสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมีการส่งออกทองคำไปยังจีนแผ่นดินใหญ่มูลค่าประมาณ 2,500 ล้านดอลลาร์ค่ะถ้าคิดเป็นน้ำหนักก็คือน้ำหนักราวๆ 40.2 ตันเลยนะคะถือว่าเป็นปริมาณการนำเข้าที่สูงมากๆค่ะกราฟอันนี้เป็นกราฟแสดงการส่งออกทองคำของสวิสไปยังจีนนะคะจะเห็นเลยค่ะว่าในช่วงปี2020นะคะต่อเนื่องมาจนถึงประมาณต้นปี2021เนี่ยจีนแทบไม่ได้นำเข้าทองคำผ่านทางสวิตเซอร์แลนด์เลยค่ะแต่ปรากฏว่าเดือนเมษาเนี่ยตัวจีนมีการนำเข้าทองนะคะจากสวิตเซอร์แลนด์ถึง 40.2 ตันซึ่งถือว่าเป็นปริมาณนะคะที่มากกว่า14เดือนก่อนหน้ารวมกันเลยค่ะสะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าดีมานด์ทองกายภาพจากทางฝั่งจีนเนี่ยมีการฟื้นตัวขึ้นแข็งแกร่งนะคะไม่ใช่แค่เฉพาะสวิสเท่านั้นค่ะอย่างที่แบนเรียนยอดการนำเข้าทองคำของจีนผ่านทางฮ่องกงเองเนี่ยเฉพาะในเดือนเมษาก็มีการนำเข้าสุทธิประมาณ 52.821 ตันค่ะเท่ากับว่าเฉพาะเดือนเมษาเดือนเดียวนะคะจีนนำเข้าทองจากสวิสและฮ่องกงรวมกันมากกว่า90ตันเพราะฉะนั้นค่ะปัจจัยเหล่านี้ค่ะปัจจัยการที่ตัวเลขเงินเฟ้อพุ่งขึ้นนะคะตลาดมองว่าเฟดยังไม่เร่งขึ้นดอกเบี้ยดีมานด์ทองคำกายภาพจากทางฝั่งจีนที่แข็งแกร่งก็เลยเป็นปัจจัยสำคัญอันนึงค่ะที่ดูเหมือนว่าจะทำให้ทองคำในเดือนพฤษภาคมเนี่ยปิดตลาดในแดนบวกนะคะเป็นเดือนที่2ติดต่อกันหลังจากที่ในเดือนเมษาเขาก็ปิดบวกต่อเนื่องมาแล้วนะคะที่สำคัญค่ะพอไปดูกองทุน SPDR เนี่ยSPDR ก็มีการเข้าซื้อนะคะอย่างสัปดาห์ที่แล้วมีขายออกมาบ้างค่ะแต่โดยรวมถือเป็น Net ซื้อนะคะ4สัปดาห์ติดต่อกันรวมๆแล้วในเดือนพฤษภาคมเนี่ย SPDR มีการถือครองทองคำเพิ่มราวๆ26ตันเพราะฉะนั้นปัจจัยเหล่านี้ก็เลยเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ทองคำเนี่ย
ขึ้นมาเคลื่อนไหวราวๆ 1,900 US dollar per ounce ค่ะแต่สัปดาห์นี้ค่ะยังมีความไม่แน่นอนรออยู่นะคะอีกหลายๆอย่างเลยนะคะอย่างวันนี้เองค่ะจะเป็นวันที่นักทุนทองได้พักเหนื่อยบ้างนะคะเพราะว่าตลาดอังกฤษเนี่ยซึ่งเป็นตลาด OTC ทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ปิดทำการค่ะในขณะเดียวกันตลาดทองคำสหรัฐตลาดเงินตลาดทุนของสหรัฐจะปิดทำการเช่นเดียวกันเนื่องในวันทหารผ่านศึกหรือว่าวัน Memorial Day นะคะก่อนที่วันอื่นๆนะคะก็จะมีการเปิดเผยตัวเลขของสหรัฐหลายๆตัวน่าจับตามองค่ะอาทิเช่นวันอังคารจะมีการเปิดเผยดัชนี PMI ภาคการผลิตจาก ISM นะคะก่อนที่วันพฤหัสก็จะมีการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนจาก ADP แล้วก็จะมีการเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์ด้วยนะคะรวมถึงจะมีดัชนีภาคการบริการจาก ISM เช่นเดียวกันแต่ไฮไลท์ค่ะจะอยู่ในวันศุกร์ค่ะหลังจากที่เราผิดหวังกันมากๆเกี่ยวกับตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรในเดือนเมษายนนะคะรอบนี้จะเป็นตัวเลขในตลาดแรงงานประจำเดือนพฤษภาคมค่ะมีทั้งการจ้างงานนอกภาคเกษตรนะคะมีทั้งอัตราการว่างงานแล้วก็รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงแรงงานค่ะอยากให้จับตาตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเป็นพิเศษเพราะอะไรเพราะว่าถ้าหากว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐยังออกมาค่อนข้างแย่เกินคาดนะคะก็อาจจะทำให้ตลาดเนี่ยยังมองว่าเฟดจะไม่เร่งขึ้นดอกเบี้ยเฟดคงไม่เร่งหารือเกี่ยวกับการลด QE นะคะหรือว่า QE tapering ซึ่งถ้าเป็นสถานการณ์แบบนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่หนุนให้ทองคำมีการปรับตัวสูงขึ้นได้แต่กลับกันค่ะถ้าหากว่าตัวเลขในตลาดแรงงานก็แข็งแกร่งนะคะเงินเฟ้อก็พุ่งขึ้นแรงอาจจะกระตุ้นให้เฟดเนี่ยมีการหารือเกี่ยวกับการลดการเข้าซื้อสินทรัพย์รายเดือนหรือลดวงเงิน QE ลงนะคะซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ทองคำเขาเสี่ยงที่จะถูกขายออกมาก็ได้เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนค่ะรอดูนะคะว่าสัปดาห์นี้ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐจะออกมาเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ดูสัญญาณจากทางฝั่งของเฟดด้วยค่ะเพราะว่าวันศุกร์นี้ค่ะคุณเจอโรมพาวเวลก็จะออกมามีการอภิปรายค่ะแต่ว่าท็อปิกของคุณพาวเวลในวันศุกร์เนี่ยจะเป็นท็อปิกที่เกี่ยวกับการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะท็อปิกของคุณพาวเวลเนี่ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับนโยบายการเงินโดยตรงแต่ในระหว่างสัปดาห์จะมีถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟดหลายๆท่านค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในระหว่างสัปดาห์เราน่าจะได้เห็นสัญญาณการดำเนินนโยบายการเงินของเฟดที่ชัดเจนมากขึ้นแล้วก็อาจจะส่งผลทำให้ทองคำมีการเคลื่อนไหวผันผวนได้ค่ะทีนี้มาดูปัจจัยทางเทคนิคกันดีกว่าค่ะว่าทองคำตอนนี้มี movement อย่างไรนะคะโดยรวมมีแนวโน้มอย่างไรก็ต้องบอกว่าโดยรวมทองคำยังไปได้ดีนะคะเพราะอะไรเพราะว่าในวันศุกร์ค่ะหลังจากที่ทองคำเขาลงมาทดสอบระดับต่ำสุดบริเวณ 1,882 US dollar per ounce นะคะหลังจากนั้นทองคำก็ดีดตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งเลยค่ะดีดขึ้นมาเหนือ 1,899 แล้วก็ปิดตลาดค่ะในวันศุกร์ที่บริเวณประมาณ 1,900 ต้นนะคะเช้าวันนี้ทองคำก็มีแรงซื้อต่อค่ะทำให้เช้านี้เนี่ยทองคำขึ้นไปทำระดับสูงสุดบริเวณ 1,910 US dollar per ounce ค่ะถือว่าทองคำแข็งแกร่งนะคะแต่โดยรวมเนี่ยมีสัญญาณบางตัวเช่นเดียวกันที่อยากให้ทุกคนระมัดระวังมากขึ้นนะคะอาทิเช่นอะไรอาทิเช่นถ้าหากเราไปดูในทางเฟรมใหญ่ขึ้นอย่างทางเฟรมเบลลี่ค่ะจะเห็นว่าทองคำในช่วงนี้เนี่ยเรียกได้ว่าอยู่ในภาวะที่ overbought แล้วนะคะอย่างเช่นอะไรนะคะไปดูทางเฟรมที่ใหญ่กว่าดีกว่าค่ะไทม์เฟรมเดลี่นะคะอันนี้เป็นภาพรวมราคาทองคำในไทม์เฟรมเดลี่ค่ะอันนี้เป็นการตีกราฟนะคะในแง่ของเทรนด์ไลน์จะเห็นได้ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทิศทางทองสดใสนะคะเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้น้องทองสามารถเคลื่อนไหวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะนะคะ50 วัน 50 วันคือสีเขียวๆนะคะสีส้มๆอันนี้เป็นเส้นค่าเฉลี่ย100 วันสีแดงเป็นเส้นค่าเฉลี่ย200 วันปรากฏว่าในช่วงที่ผ่านมาค่ะเดือนพฤษภาทองคำเนี่ยมีโมเมนตัมทางเทคนิคเชิงบวกเพิ่มมากขึ้นชัดเจนเพราะว่าเขาสามารถเคลื่อนไหวเหนือเส้นค่าเฉลี่ย50 วัน 100 วันและ 200 วันได้อย่างต่อเนื่องนะคะพัฒนาการที่2ของทองคำคือเขาสามารถ break out กรอบไซด์เวย์ดาวอันนี้ค่ะกรอบไซด์เวย์ดาวที่เขาทำมาตั้งแต่ทองขึ้นไปทำ all time high ในช่วงเดือนสิงหาปี2020นะคะ
พอลากเชื่อมเส้นนี้ลงมาจะเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาทองคำมีการคอนโซลิเดตในลักษณะของไซด์เวย์ดาวค่ะล่าสุดในช่วงที่ผ่านมาทองคำมีการเบรกเอาท์กรอบไซด์เวย์ดาวนี้ได้ก็ถือว่าเป็นพัฒนาการเชิงบวกอันที่2ค่ะแต่ในระยะนี้ค่ะเริ่มเห็นสัญญาณว่าทองคำเนี่ยในไทม์เฟรมเดลี่อยู่ในภาวะโอเวอร์บอทหรือว่าภาวะซื้อมากเกินไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ระมัดระวังมากขึ้นนะคะว่าทองคำอาจจะเสี่ยงถูกขายทำกำไรออกมาเป็นระยะดังนั้นใครที่ถือทองคำเอาไว้นะคะมีต้นทุนถูกๆเนี่ยแนะนำขายทำกำไรออกไปบ้างเพื่อลดความเสี่ยงนะคะทีนี้มาดูไทม์เฟรมย่อยๆลงมาดีกว่าว่าวันนี้นะคะแนวรับแนวต้านนะคะมีอะไรบ้างนะคะวันนี้เป็นยังแนะนำเหมือนเดิมนะคะว่าการไล่ซื้อช่วงนี้ยังมีความเสี่ยงอย่างที่เป็นเรียนในสไลด์ก่อนหน้าก็คือทองคำในไทม์เฟรมเดลี่อยู่ในภาวะโอเวอร์บอทแล้วนะคะยังไงเราต้องระมัดระวังต่อเนื่องแต่โดยรวมทองคำมีแนวต้านนะคะไม่ไกลจากนี้เลยค่ะแล้วก็แอบขึ้นไปทดสอบแล้วเมื่อเช้านี้บริเวณ1911นะคะถึง1913จะถือว่าเป็นแนวต้านระยะสั้นแนวแรกถ้าลองคอนเวิร์ตเป็นราคาทองคำ 96.5 จะอยู่ราวๆ 28,350 บาทต่อบาททองคำค่ะโซนนี้ถ้าไม่ผ่านนะคะใครที่ไม่อยากแบกรับความเสี่ยงนะคะก็ทยอยขายค่ะไม่ต้องทั้งหมดก็ได้นะคะขายสักประมาณ 30% ถึง 50% ของพอร์ตนะคะยกเว้นว่าทองคำเขาทะลุผ่านขึ้นไปยืนเหนือ1913ได้อย่างแข็งแกร่งถือต่อบางส่วนค่ะเพราะว่าแนวต้านสำคัญระดับถัดไปของทองคำเนี่ยจะอยู่ราวๆ 1,923 เยอร์ชันแอลส์นะคะเป็นแนวต้านในแง่ของฟิโบเอ็กซ์แพนชันสีน้ำเงินอันนี้ด้วยนะคะที่สำคัญค่ะโซน192ต้นๆเนี่ยถือว่าเป็น All Time High ของทองคำในปี2011ด้วยนะคะอีกหนึ่งจุดที่ทำให้โซน 1,923 สำคัญคือถ้าหากเรามีการวัดฟิโบรีเทสเมนต์นะคะจาก All Time High ของทองคำนะคะประมาณ 2,075มาหานะคะตัวโลของทองคำในปีนี้บริเวณ 1,678 ค่ะจะพบว่า1923เนี่ยเป็น Fibo Retracement ที่ 61.8% ถือว่าเป็นสัดส่วนที่สำคัญนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าหากว่าทองคำเขามีการดีดตัวขึ้นไปนะคะถ้าหากว่าผ่าน1913ไปได้ต้านสำคัญก็เลยให้ไว้ที่ประมาณ 1,923 เยอร์ชันแอลส์ถ้าลองคอนเวิร์ตเป็นเงินไทยจะอยู่ราว 28,500 บาทต่อบาททองคำค่ะคนที่จะเข้าซื้อนะคะยังแนะนำเหมือนเดิมการไล่ซื้อเสี่ยงค่ะบางช่วงบางตอนเนี่ยทองคำเขาจะมีการพักตัวมาให้เราดักซื้อเป็นระยะนะคะวันนี้แนวรับแรกเป็นขยับขึ้นมาหน่อยค่ะมาอยู่ที่ประมาณ 1,892 ถึง 1,888 เยอร์ชันแอลส์นะคะถ้าทองคำมีการย่อตัวลงมาแล้วยืนได้เนี่ยจุดนี้เป็นจุดในการแบ่งไม้ในการเข้าซื้อได้นะคะแนวรับก็จะอยู่ราวๆ 28,000 บาททวนแล้วก็แบ่งไม้ถัดๆไปด้วยนะคะเพราะว่าแนวรับสำคัญของทองยังอยู่ที่เดิมค่ะก็คือแถว1882 1872จะเป็นแนวรับสำคัญที่สุดในระยะนี้หลุด1872หรือ27,700บาทต่อบาททองคำแนะนำชะลอการอ่อนตัวของราคาค่ะชะลอดูนะคะชะลอการเข้าซื้อเพราะอะไรเพราะว่าการหลุด1872จะทำให้ทองคำมีโอกาสลงมาอยู่ในโซนนี้ค่ะประมาณ 1845 ถึง 1841ซึ่งจุดนี้เนี่ยถือว่าเป็นแนวรับสำคัญอีกแนวหนึ่งเพราะอะไรเพราะว่านี่คือกรอบล่างของ Uptrend Line ที่เขาทำมาค่ะตั้งแต่สร้าง Bottom นะคะแล้วก็เป็นกรอบ Sideway Down ที่ทองคำทะลุขึ้นไปด้วยรวมถึง1841เนี่ยจะเป็นเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะคะเพราะฉะนั้นใครที่รับความเสี่ยงได้น้อยพยายามเหลือไม้ไว้แถวนี้ด้วยนะคะเผื่อทองคำเขาหลุดประมาณ 1,872 ลงมาก็เผื่อไม้ในกรณีที่ทองคำเขาย่อลงมาในโซน 1841-1845 ด้วยนะคะนี่คือกลยุทธ์ในการลงทุนในระยะนี้ค่ะแต่โดยรวมวันนี้เนี่ยการเคลื่อนไหวของทองคำน่าจะค่อนข้างจะแกว่งตัวในกรอบแคบค่ะเพราะว่าตลาดอังกฤษก็ปิดทำการนะคะแล้วก็ตลาดสหรัฐก็ปิดทำการเพราะฉะนั้นถ้ารับความเสี่ยงไม่ได้หรือว่ารับความเสี่ยงได้น้อยวันนี้อย่าพยายามโอเพนโพซิชันเพิ่มนะคะไม่ต้องเปิดสถานะเพิ่มก็คือรอดูวันพรุ่งนี้เช้าอีกทีนึงว่าตลาดกลับมาเปิดเต็มรูปแบบทุกตลาดทั่วโลกแล้วเนี่ยทองคำจะมีมูฟเมนต์อย่างไรที่สำคัญค่ะอยากให้จับตาสัญญาณ divergence หลังจากนี้ค่ะในกรณีที่ทองคำเขาย่อตัวลงไม่มากนะคะมีโอกาสที่ทองคำเขาจะมีการบีบตัวขึ้นนะคะทดสอบเหนือ1913สูตรเดิมของเราเลยค่ะถ้าทองมี higher high เหนือ1913ยอดเก่านะคะ
หันกลับมาดู RSI ว่าสามารถเคลียร์สัญญาณ Bullish Divergence โดยเฉพาะในไทม์เฟรม4ชั่วโมงได้หรือไม่นะคะถ้าหากว่าหลังจากนี้ทองคำมีการดีดตัวขึ้นเหนือ1913แต่ RSI ในไทม์เฟรม4ชั่วโมงยังไม่ทำไฮเหนือจุดนี้นะคะก็เป็นสัญญาณอีกอันหนึ่งที่อยากให้นักลงทุนมีการแบ่งขายเพื่อลดความเสี่ยงค่ะนี่คือแนวโน้มทั้งพื้นฐานแล้วก็เทคนิคค่ะทีนี้มาตอบคำถามกันดีกว่าค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีคุณจุ๋ยค่ะสวัสดีคุณสาครนะคะสวัสดีคุณมาดามแหม่มด้วยค่ะสวัสดีคุณสวัสดีทุกท่านสวัสดีคุณจิราพรด้วยนะคะคุณสาครถามว่ารอเข้าเท่าไหร่ดีนะคะอย่างที่เบนเรียนไปค่ะวันนี้จุดเข้าที่ปลอดภัยเนี่ยรอดูแถว1888 1892นะคะอันนี้เป็นไม้เบาๆค่ะถ้าไม่หลุดนะคะแล้วก็แบ่งไม้เผื่อไว้ด้วยในกรณีที่ทองคำเขาย่อลงมาถึงประมาณ1882 1872 1882นะคะหรือถ้าเป็นราคาไทยก็ราวๆ 27,700 28,850 บาทต่อบาททองคำค่ะอย่าลืมนะคะ1872สำคัญที่สุดค่ะถ้าหลุดปุ๊บให้ชะลอการเข้าซื้อมารอดูแถวๆนี้ค่ะประมาณ 1,840 ต้นๆนะคะสวัสดีคุณโสดาค่ะสวัสดีคุณประภัยนะคะคุณประภัยถามว่ารอขายที่เท่าไหร่ดีนะคะโดยส่วนตัวเบนมองว่าแนวต้านจะอยู่แถวๆประมาณ 1,911 ถึง 1,913 เป็นแนวต้านแรกค่ะรอดูนะคะถ้าไม่ผ่านเนี่ยแนะนำว่าทยอยขายได้แต่โดยรวมนะคะถ้าเราดูสัญญาณเนี่ยยังไม่มี divergence ในทำเต็ม1ชั่วโมงหรือ4ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยยัง hold position ที่ถืออยู่ไว้ได้ค่ะแล้วก็รอดูสถานการณ์วันพรุ่งนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีคุณพลอยสายค่ะสวัสดีคุณหนูนี่ค่ะมือว่างมากเข้าที่เท่าไหร่ดีเนี่ยค่ะแนะ recommend 3แนวนี้นะคะแล้วก็แนวสำคัญที่สุดที่1872หลุด1872ลงมาไม่ต้องรีบซื้อค่ะถอยมาดู1841ถึง1845 user hang out นะคะสวัสดีคุณตีค่ะสวัสดีคุณอุทัยด้วยนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีคุณยนลันดาสวัสดีคุณเดอแซ่มาค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้อุ่นหนาฝาข้างมากเลยค่ะสวัสดีคุณศรีสุดาด้วยนะคะมีคำถามส่งมาถามเพิ่มได้เลยนะคะสวัสดีคุณพิมพ์ศรีดาค่ะสวัสดีคุณอันพุทธาด้วยนะคะคุณชาลอนถามว่ามีโอกาสถึง 28,300 ไหมมีค่ะแต่ว่าเป็นเชื่อว่าวันนี้เนี่ยทองคำจะนิ่งๆแล้วนะคะแล้วก็ 28,350 เนี่ยถือว่าเป็นแนวต้านเนี่ยค่ะ 28,350 ถึง 28,500 ถือว่าเป็นแนวต้านที่น่าจะค่อนข้างแข็งแกร่งค่ะสัปดาห์นี้เนี่ย อยากจะแนะนำว่าให้ติดตามตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐอย่างใกล้ชิดนะคะโซนนี้ถ้าไม่ผ่านถ้ามีทองอยู่ในมือเยอะๆเนี่ยแนะนำทยอยขายบ้างนะคะเพราะว่าอย่างที่เรียนตลอดค่ะทองคำไม่ขึ้นเป็นเส้นตรงนะคะเขาจะมีจังหวะให้พักตัวให้หาจังหวะที่ทองคำพักตัวกลับเข้ามาสะสมทองเข้าพอร์ตนะคะระมัดระวังในการซื้อขายเช่นเคยค่ะวันนี้น่าจะครบถ้วนกระบวนความนะคะก่อนจะลากันไปวันนี้ฝากโปรโมชั่นเช่นเคยค่ะโปรโมชั่นดีๆของ YLG ตอนนี้วางเงินหลักประกัน 50,000 สามารถซื้อขายทองคำแท่ง 99.99 ได้1กิโล 96.5 ได้60บาททองค่ะหรือใครนะคะเทรดใน TFX นะคะมีโปรค่ะย้ายค่ายหรือว่าสนใจนะคะเปิดบัญชีใหม่นะคะมาเปิดพอร์ตลงทุนกับ YLG Futures ได้ค่ะตอนนี้มีโปรโมชั่นลดค่าคอม 80% ทุก product เลยนะคะ Go Online Futures ตอนนี้ค่าคอมขาละแค่40บาทเองค่ะรวม2ขาก็ประมาณ80นะคะบวกแวตก็ถือได้ว่าเข้าออกง่ายมากนะคะบริหารพอร์ตได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะหรือใครที่ลงทุนนะคะในทองคำแต่ว่าเก็บหอมรอมริบนะคะไม่ว่าจะเป็นออมทองก็เข้ามา เปิดโปรแกรมออมทองที่ YLG Saving ได้นะคะหรือใครเลือกหาเป็นทองคำแท่งชิ้นเล็กๆทองรูปประพันธ์นะคะการ์ดทองคำก็สามารถที่จะเข้ามาเลือกซื้อผ่านทางออนไลน์ www.ylgpcs.co.th ได้ค่ะเรียกได้ว่าครบเครื่องเรื่องทองคำจริงๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะเป็นขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ